นาสักการะนาตังพุทธังอธิบูชยามาอิมินาสักการะนาตังธัมมังอธิบูชยามาอิมินาสักการะนาตังสังฆังอธิบูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
เทพเจ้าทั้งหลายใน
สหายสัตว์ทั้งหลายการกระทำใดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินต่อท่านทั้งหลายตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันวันนี้ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาระลึกได้หรือระลึกไม่ได้รู้เท่าถึงการหรือรู้ไม่เท่าถึงการก็ดีโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดรัตนตเยปมาเทนะภาวารัตเยนักตังสัพพังอภราธรรมขามัตโลภันเตอันเชิญเทพเจ้าลงเทวดาร่วมอาภิโมทนาสาธุการปริตวานเมตังสเมตาภทันตังอวิชิตจิตตาภริตังภนันตุสเกกาเมจรูปเปสิลิสิขรตเตจันทาลิเควิมานเนขอให้มี
คำว่าบกพร่องคำว่าไม่มีอย่าได้รู้จักโน้มจิตยิ่งใหญ่ใสสว่างด้วยเดชแห่งบุญบารมีนั้นให้เหนี่ยวนำเข้ามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัปโปยาจาทะนะโมตัปโปยาจาทะนะโมตัปโปยาจาทะข้าพเจ้าขอเบิกทางด้านทิศตะวันตกของท่านท้าววิรูปักเขและบริวารขอท่านมหาราชและเทพบริวารผู้เห็นคุณงามความดีบุญบารมีของมนุษย์ในพุทธสถานแห่งนี้ที่สั่งสมมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติและถึงปัจจุบันขอเบิกคุณงามความดีบุญบารมีเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาภยศสุขสรรเสริญบริบูรณ์และมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอริโยอริโยต่อไปทางด้านทิศเหนือทิศเหนือรัศมีสีแสงในใจสว่างสวัยเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศหรือเรื่องตำแหน่งต่างๆที่ปรากฏอย่างยิ่งใหญ่โน้มจิตไปในเรื่องของท่านเลยสว่างสวัยด้วยอำนาจแห่งปิติธรรมเป็นแสงสว่างปรากฏขึ้นทางด้านที่เหนือในเรื่องชื่อเสียงของท่านเกียรติยศของท่านนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัปโปยาจาทะนะโมตัปโปยาจาทะนะโมตัปโปยาจาทะข้าพเจ้าขอเบิกทางด้านทิศเหนือของท่านเวสสุวรรณและบริวารขอท่านมหาราชและเทพบริวารผู้เห็นกุศลคุณงามความดีบุญบารมีของมนุษย์ในพุทธสถานแห่งนี้ที่สั่งสมมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันขอเบิกคุณงามความดีบุญบารมีเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาภยศสุขสรรเสริญมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอริโยอริโยต่อไปทางด้านทิศตะวันออกครับทิศแห่งโชคลาภสีแดงบนแสงตะวันสีเหลืองทองเหมือนกับพระอาทิตย์อย่างสายสว่างสว่างหรือใกล้อัสดงรัศมีสีแสงโน้มไปทุ่งจิตหน้าที่การงานขอให้มีโชคมีลาภหรือกิจการงานต่างๆทำไม่พอได้ไม่ได้ไม่พอมีก็ขอให้มีเมื่อลำลึกนึกถึงการสละซึ่งทรัพย์ต่างๆที่ทำไปแล้วก็ดีให้เดียวมาด้วยพลังแห่งทานอันให้ไปแล้วก็ดีในรูปของธุรกิจหน้าที่การงานชีวิตให้ประสบแต่ความมีโชคอยู่ตลอดลงไปถึงสถานที่ทำงานหรือกิจการต่างๆโครงการใดๆจะเป็นมากหรือน้อยก็ขอให้อยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้แล้วก็ไม่ขาดทุนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัปโปยาจาทะนะโมตัปโปยาจาทะนะโมตัปโปยาจาทะ
ข้าพเจ้าขอเบิกทางด้านทิศตะวันออกของท่านฐานรถและบริวารขอท่านมหาราชและเทพบริวารผู้เห็นคุณงามความดีบุญบารมีของมนุษย์ในพุทธสถานแห่งนี้ที่สั่งสมมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันขอเบิกคุณงามความดีบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาภเยอะสุขสรรเสริญมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอริโยอริโยน้องจิตสว่างสว่างประดุจดังกลางวันท่านนึกถึงเมื่อคราวเมื่อตอนกลางวันนึกถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านได้ทำไปแล้วด้วยอำนาจแห่งบุญที่พอระลึกได้เปล่งประกายประดุจแสงสีทองแห่งสุริยเทพหรือจันทราเทพเข้าสู่กายเข้าสู่ใจโน้มพลังแสงสว่างเหล่านั้นเข้าสู่ธุรกิจหน้าที่การงานกิจการต่างๆหรือสุขภาพพอระมัยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัปโปยาจาทะนะโมตัปโปยาจาทะนะโมตัปโปยาจาทะข้าพเจ้าขอเบิกเทวโลก6ชั้นพรหมโลก20ชั้นขอท่านท้าวมหาพรหมและท่านท้าวเทวราชประจำสวรรค์ชั้นต่างๆที่เห็นคุณงามความดีบุญบารมีของมนุษย์ในพุทธสถานแห่งนี้ที่สั่งสมมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันขอเบิกคุณงามความดีบุญบารมีเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาภยศสุขสารเสริญบริบูรณ์และมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอริโยอริโยนุปยังปังแห่งติดที่อาศัยที่ทำงานหรือจะซื้อจะขายใดๆก็ตามให้ความประสบหรือความเป็นประโยชน์เหมาะบังเกิดขึ้นในการซื้อการขายเหล่านั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัปโปยาจาทะนะโมตัปโปยาจาทะนะโมตัปโปยาจาทะข้าพเจ้าขอเบิกพระแม่ธรณีสีประกายเพชรผู้เห็นกุศลคุณงามความดีบุญบารมีของมนุษย์ในพุทธสถานแห่งนี้ที่สั่งสมมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันขอพระแม่ธรณีได้เบิกคุณงามความดีเหล่านั้นมาแปลงเป็นลาภยศสุขสารเสริญมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอริโยอริโยพี่น้องเราอธิษฐานเราบนที่นี้ครับถ้าบุญมีวาสนามีให้เห็นผลหรือสำเร็จค่ะเถิดนะครับหลายอย่างวันนี้ประหลาดกว่าทุกวันมาจากอินเดียก็มาเจริญกุณฑรเลยแล้วมาจากที่นี่มาถึงที่นี่เลยสว่างสว่างในใจเราอธิษฐานนะบุญมีวาสนามีให้เห็นผลในเรื่องของท่านเถิดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยมหาพุทธานุภาพ
ด้วยมหาธรรมานุภาพด้วยมหาสังฆานุภาพอันประเสริฐขอเทพเจ้าเราเทวดาทั้งหลายในจักรวาลและอยู่ณพุทธสถานแห่งนี้ได้อนุโมทนาสาธุการประทานพรขอให้ท่านและครอบครัวและผู้ที่ร่วมกิจการงานตลอดจนลูกหลานและบริวารท่านทั้งหลายขอให้เจริญในลาภยศสุขสรรเสริญมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะอริโยอริโยอริโยโมทนาบุญกับทางศูนย์ประสานงานบรมคือสารคามปฏิยะแล้วก็ศูนย์เทคนิคลาและสิ่งหลายๆศูนย์นะครับที่ช่วยกับสถานที่ตรงนี้แต่ทางนั้นเปิดทางนี้รับทางนั้นเปิดมาจากอินเดียมาใส่ตรงเจริญกุลหรือใส่บ้านของท่านประเทศชาติบ้านเมืองของเราแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับเราเปิดไปเราก็เจริญในบ้านของท่านเองนะเจริญในรูปหลังของท่านเองใจสว่างสว่างอาถรรพ์ก็อัศจรรย์อยู่นะครับอัศจรรย์เหมือนกันบาทใครจะใส่บาทก็หมดเวลาแล้วได้เฉพาะที่เจริญบุรพรเพราะว่าท่านอนุญาตให้ครั้งเดียวนะครับวันหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ5:00แล้วใช่ไหมครับสว่างหรือยังครับยังไม่สว่างแต่ผมจะไปสว่างที่เซกาเลยนะครับก็ประมาณ4:00ได้ครับวันนี้ก็สวยทุกครั้งเติมตัวนึงดีกานั้นให้ขึ้นเดือนพฤษภาคมนั้นเขาแบบบอกเป็นยืนบอกสายเยกับเรามีของท่านนะครับอย่างเช่นเมื่อเช้านี้ก็บอกแล้วว่าบุคคลเขาที่พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยตรัสไว้ในอรหันตสีเมื่อครั้งอดีตกาลในพุทธกาลก่อนนี้ให้มหาชนทั้งหลายได้ทราบได้ฟังว่าบุคคลที่ทำบุญทำกุศลอย่างมีในโลกนี้มี4จำพวกใหญ่คนในโลกนี้จิตใจของคนในโลกนี้มี4จำพวกใหญ่แล้วก็ผลแห่งบุญกุศลนั้นคือสะท้อนย้อนกลับในชาติปัจจุบันหรือในภายภาคหน้าก็ทำทั้งหลายมีเหตุนะครับมีเหตุเพราะฉะนั้นบุคคลประเภทที่หนึ่งบุคคลที่บอกบุญบุคคลที่ตนเองศรัทธาแล้วก็มีแล้วก็ทำบุญแล้วก็บอกบริวารคนที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมส่วนสร้างกุศลในครั้งนี้ด้วยบุคคลประเภทนี้ส่งผลในชาติปัจจุบันนอกจากตนเองจะบริบูรณ์ในโภคทรัพย์แล้วลูกหลานบริวารหรือเครือญาติก็บริบูรณ์ในโภคทรัพย์กันด้วยนี่ประเภทนี้ประเภทที่หนึ่งนะประเภทที่สองบุคคลประเภทที่สองที่มีในโลกก็คือบุคคลที่ตนเองศรัทธาแล้วก็ทำบุญแต่ไม่บอกให้บุคคลได้มีส่วนร่วมไม่ยอมบอกบุญเพราะอาจจะหลายเหตุหลายประการอยู่ที่ไม่ยอมบอกกลัวคนอื่นเดือดร้อนด้วยหรือว่ากลัวหลายอย่างคือลังเลสงสัยหรือว่าหลายอย่างที่ทำแต่คนเดียวเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ส่งผลในชาติปัจจุบันตนเองบริบูรณ์ในโภคทรัพย์อย่างบริบูรณ์แต่ญาติญาติแต่บริวารที่เกี่ยวข้องนั้นก็เดือดร้อนอยู่ตลอดจนอยู่ตลอดนะครับต้องมาพึ่งใส่อาศัยมาขอบารมีจากเราอยู่ตลอดนะครับบางทีเป็นพี่เป็นน้องก็มายืมไปให้สงเคราะห์อยู่ตลอดแต่ว่าไม่ให้ได้ขึ้นมาสักทีเนี่ยประเทศที่สองท่านเคยเจอไหมอย่างนี้ในชีวิตของท่านเคยเจอหรือเปล่า
ทำไมถึงไม่ได้นักสิก็มีเหตุตั้งแต่อดีตท่านทำคุณแต่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาท่านจะเลือกแบบไหนประเภทที่3บุคคลที่มีในประเภทที่3ก็คือบุคคลที่ทำบุญแล้วเห็นคนอื่นทำบุญแต่ไม่มีใจศรัทธาไม่มีความไม่อยากทำบุญทำบุญผลต่างๆแต่ก็ไม่มีใจถูกความครอบงำถูกความกันครอบงำไม่เห็นประโยชน์ในปัจจุบันและเบื้องหน้าก็เลยไม่ศรัทธาแล้วก็ไม่ยอมให้คนอื่นได้ทำบุญด้วยพอคนอื่นจะทำบุญก็ใช้วาจาคำพูดตัดรอนอย่างอื่นบุคคลประเภทนี้ถึงเป็นคนที่ไม่มั่นคงไม่บริบูรณ์ในพวกกระทัพทัพต่างๆถึงมีสภาวะที่ต้องอดทนอยากอยู่ตลอดชีวิตทั้งบริวารทั้งลูกทั้งหลานทั้งตระกูลในประเภทที่สามแม้จะขยันขนาดไหนก็ตามแม้จะเป็นน่าจะได้ก็ไม่ได้ทันทีนี่คือประเภทที่สามเพราะฉะนั้นส่งผลในชาติปัจจุบันนี้ถึงเป็นคนที่บกพร่องหลายๆอย่างประเภทที่4บุคคลประเภทที่4บุคคลที่ตนเองไม่ศรัทธาตนเองไม่ศรัทธาและไม่ยอมทำบุญแต่บอกคนอื่นให้ศรัทธาประเภทที่4นี้เลยส่งผลให้ตนเองไม่บริบูรณ์แต่บริวารบริบูรณ์ถ้าเลือกเอาท่านเจ้าแบบไหนเลือกได้เลยถ้าใหญ่ใจบุญของเราท่านจะบุญแบบไหนก็ได้เดี๋ยวมีการจะออกไปเป็นอย่างที่ท่านทราบมีการจะออกไปท่านก็ไปบอกกำหนดการเหมือนกันทั้งหมดนะ6 7 8 เมษายนนะครับกำหนดการเหมือนกันทั้งหมดส่วนประธานในสายของท่านท่านก็ตัวท่านเองก็ได้หรือว่าท่านเอาคนเดียวโจทย์ก็ได้ทำเป็นคนเดียวเป็นแค่คนอื่นเขาอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับหรือว่าท่านจะบอกคนอื่นทางสายใจเราดีของท่านก็ได้เนี่ยเราแล้วก็ส่งผลในภายภาคหน้าโดยเพราะทำทั้งหลายมีเหตุทั้งหมดนั่นแหละนะครับมีเหตุถ้าไม่มีเหตุก็คงไม่เป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่มีเหตุก็คงไม่เป็นแบบนี้เพราะทำทั้งหลายคือบางครั้งเราหาเหตุไม่ได้มันเกิดจากเหตุตั้งแต่อดีตชาตินะครับมันเกิดจากเหตุตั้งแต่อดีตชาติซึ่งยากที่จะเราเข้าใจถึงเหตุเหล่านั้นเมื่อเข้าใจในเหตุเหล่านั้นเราอ๋อเป็นเช่นนี้เองเป็นเช่นนี้เองช่วยอยู่ตลอดเป็นไปเจอแม่ชีคนหนึ่งอยู่ที่วัดไทยฤศีนาราท่านทำอาหารให้รับประทานทำมะขามป้อมทำพวกมะขามป้อมเชื่อมมะขามป้อมอะไรหลายอย่างถ้าแปรรูปนะท่านบอกว่าท่านมีความทุกข์มากทุกเรื่องพี่สาวทุกเรื่องน้องชายบ้านก็หมดไปเพราะน้องอันนั้นอันนี้ก็หมดไปเพราะพี่เพราะน้องไปกู้กู้ยืมเงินมาเพราะน้องเพราะพี่สาวแล้วก็ทุกข์อยู่ทุกวันพูดไปก็ร้องก็ร้องให้ไปแล้วก็มาบวชมันเป็นเพราะกรรมอะไรอาจารย์อะไรนี้นะครับถามอาจารย์อาจารย์ก็ไปรู้ยังว่าอย่างไรแล้วก็เป็นเหตุตั้งแต่อดีตในชาตินะครับมันเหตุตั้งแต่ทำไมต้องไปช่วยเขาหรอกไม่รู้เป็นอะไรก็เกิดมาตระกูลเดียวกันก็ไม่ช่วยก็เมื่อช่วยแล้วทำไมตัวเองทำไมมีความทุกข์ล่ะก็เลยบอกเป็นเพราะกรรมผูกพันนั่นแหละผูกกรรมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกแม่ชีอย่าได้อย่างนั้นเลยลาภสักการะหรือว่าโภคทรัพย์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วแต่อันตรธานหายไปก็เนื่องจากว่าเขาไม่บริบูรณ์แต่เราบริบูรณ์ถึงแม้จะพยายามรักษาแต่ว่าคนอื่นต้องผ่านไปโดยที่ขัดไม่ได้มันมีเหตุอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบุญผ้าป่าผ้าใหญ่ท่านเลือกเอาแบบไหนก็ได้นะอนุโมทนาบุญนะครับอนุโมทนาบุญต่อไปท่านพร้อมบวงสรวงท่านได้จะถวายปัจจัยก็เชิญเลยนะครับเชิญเลยถ้าใหญ่เราเสร็จแน่นอนไม่ต้องมีฐานหรอกเพราะว่าเพราะเรา
มีพลังเทพเทวดาช่วยที่น้องเปิดบุญไปแล้วบุญบารมีตั้งแต่อาทิตย์ในชาติสะท้อนกลับก็ทำให้เจริญได้ชีวิตเจริญได้ธุรกิจเจริญได้นะครับ